ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับกับสตีฟคุงนะวันนี้ก็จะมาอัปเดต Datapack ม็อบ Despawner นะหรือว่าเครื่องกันม็อบไม่เกิดนั่นเองนะคือในเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีบั๊กเยอะนะผมก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบของม็อบ Despawner ใหม่นะซึ่งรูปแบบใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นแบบใหม่เลยอ่ะเราใช้เพชรในการสร้างด้วยนะบางคนบอกมันถูกเกินไปแบบใช้แค่บล็อกเหล็ก2บล็อกนี้โอเคมาผมจะอธิบายก่อนนะว่าตัวใหม่มันดีกว่าอันเก่ายังไงนะผมลองกด F3G นะคือตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นช้างประมาณว่าแบบอย่างผมข้ามมาฝั่งนี้มันก็จะเรนเดอร์เฉพาะช้างตรงฝั่งนี้นะคือในเวอร์ชันเก่าเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าผมจะสร้างเงี้ยอ่ะบางคนคือไปสร้างตรงขอบช้างอ่ะวางเอ็นล็อตอย่างนี้ใช่ไหมอันเก่าคืองี้พออย่างสมมติว่าช้างฝั่งตรงเนี้ยฝั่งถัดไปตรงเนี้ยมันไม่โหลดเงี้ยซึ่งตัว almost stand มันจะอยู่ตรงนี้อ่ะตัวที่มันจะทำให้ม็อบรอบๆหายไปนั่นแหละอ่ะคือมันจะเช็คบล็อกฝั่งนี้ด้วยว่าเอ้ยมีเอ็นล็อตแปะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าพอช้างในส่วนตรงนี้มันไม่โหลดปุ๊บเนี่ยคือมันจะมองว่าตรงนี้มันไม่มีบล็อกเอ็นล็อตนะเครื่องมันก็จะหลุดนั่นเองนะคือผมเจอเหตุการณ์นี้ในเซิร์ฟเวอร์จูคัสละก็เลยเราปรับเปลี่ยนให้มันใช้แค่นี้พอนะส่วนเรื่องปัญหาของ entity ที่มันอยู่อีกช้างนึงผมไม่เจอนะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจก็ช่วยกันเทสได้นะแบบพวกไอเทมเฟรมที่มันแปะอยู่4ด้านอย่างนี้โอเคเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่านะว่าใช้อะไรบ้างนะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนให้ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนิดนึงนะก็ถือว่าไม่เยอะมากนะใช้ไดมอนด์บล็อกบล็อกเหล็กแล้วก็เอ็นล็อต2อันนะอ่ะนี่2อันตามด้วยเนเธอร์สตาร์แล้วก็ดาบเพชรนะเนเธอร์สตาร์อยู่ไหนเนี่ยนี่แล้วก็ดาบเพชรอ่ะแล้วก็ผมได้ทำการแก้บั๊กเจาะเบดล็อกด้วยนะ ใช้กรุณาใช้พิสตันในการเจาะเบดล็อกนะเออนั่นแหละวิธีการสร้างก็อ่ะวางไดมอนด์บล็อกไปตรงนี้บล็อกเหล็กข้างบนตามด้วยเอ็นล็อตวางแบบนี้นะแล้วก็อ่ะโยนดาบเพชรแล้วก็เนเธอร์สตาร์ลงไปแค่นี้รอสักประมาณ10วิเดี๋ยวมันก็ใช้ได้นะนี่เรียบร้อยใช้ได้เหมือนเดิมส่วนเรื่องเนี่ยนี่มันจะมีตรงขอบช้างตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองออกไปไกลๆดูซิว่ามันจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าพอเรากลับไปปุ๊บเนี่ยมันจะยังโหลดอยู่หรือเปล่าอ่ะยังอยู่โอเคแต่เครื่องเนี่ยมันจะใช้การได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะนี่พอกลับมาปุ๊บมันมีเสียงมีอะไรเหมือนเดิมโอเคแสดงว่ายังใช้ได้อยู่โอเคโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วสำหรับเครื่อง Despawn Mob นะส่วน Mob Despawner ตัวเก่าเนี่ยผมแนะนำให้ไปทุบทิ้งให้หมดก่อนนะสำหรับใครที่ใช้ Data Pack ตัวนี้นะไปทุบทิ้งให้หมดเลยในเซิร์ฟแล้วก็ Remove Data Pack ออกตามด้วยลงตัวใหม่เข้าไปแค่นี้เองนะคือมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับเครื่องตัวเก่าด้วยโอเคผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบาย